เมื่อคืนฟังหมอมานพในคลับเฮาส์มีคนถามว่าฉีดซซโนแวคครบ2เข็มแล้วจะบูสต์ด้วยซ i โนแวคเข็ม3เนี่ยภูมิจะเท่ากับฉีดไฟเซอร์จริงไหมคุณหมอมานพตอบว่าอันนี้เป็นแค่ไอเดียผมตอบให้ก็ได้นะ s ซโนแวคสเข็มถ้าคุณจะบูสต์ด้วยเข็มที่3เป็นผมนะไม่เอาซ i โนแวคคุณต้องหาด้วยเงินของตนเองเนี่ยยี่ห้ออื่นซึ่งคุณจะสามารถหาได้เพราะว่า พอถึงเวลาถ้าคุณฉีดไปแล้วซีโนแวคสองเข็มเนี่ยถ้าคุณจะเว้นสักหกเดือนก็ไม่มีปัญหาคุณเว้นหกเดือนแล้วเดี๋ยวคุณหาเข็มสามเดี๋ยวมันก็มีในตลาดเอกชนโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาคุณไปซื้อฉีดรอบนั้นก็ได้นะหรือไม่เข็มสามที่คุณจะได้จากรัฐเนี่ยถ้าคุณฉีดซีโนแวคมาแล้วสองเข็มเขาอาจจะให้ a อสตราเซนกากับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมผมคิดว่าอันเนี้ยมันเคลียร์อยู่แล้วว่า วัคซีนยี่ห้ออื่นที่มีที่มีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงกว่าเซโนแวคมันมีนะฮะโนเววซึ่งกำลังจะออกเข้าสู่ตลาดเนี่ยจอห์น n s นและจอห์น o d e r ฟเซอร์โมเดิร์นาแอสเนกนี่ยพวกนี้มันมันดีกว่าเซโนแวคใช่ไหมในระดับหนึ่งมันสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าันคุณก็หาทางในการที่จะให้เข็ม3เข็ม4เนี่ยเป็นยี่ห้ออื่นนะคุณก็ไม่ต้องไปเอาเซโนแวกเป็นเข็มส ส่วนถ้ารัฐแจกเซโนแวคเป็นเข็ม3มให้กับคุณคุณก็ไม่ต้องเอาก็ได้คุณก็ไปหาซื้อยี่ห้ออื่นซึ่งอีกสักหกเดือนมันจะมีในตลาดแล้วมันก็จะราคา2,000บาท3,000บาท4,000บาทนี่แหละไม่เกินนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นออปชั่นแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่ต้องถามละเหมือนกับประเด็นประเด็นนี้รู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วไม่ต้องถามนะหลานย่าโมโคราชบ้านเองเขาบอกว่าทําไมบรรดาหมอทั้งหลายเขายังบอกว่าเซโนแวคเนี่ยคุ้มกัน สูงทั้งทงที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เขาเขาไม่รู้มันไม่ใช่เขาไม่รู้สึกละอายต่อใจหรือว่าเขากโกหกคือผมคิดว่ามันต้องอ่านรายละเอียดและฟังโดยละเอียดคือหมอหลายคนเขาแค่บอกว่าซีโนแวเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าถ้าไม่ฉีดเลยคือมันสูงพอที่จะเอามาฉีดแต่เขาผมคิดว่าไม่มีหมอคนไหนนะฮะที่บอกว่าซีโนแวเนี่ยดีเท่า โมเดิร์นาไฟเซอร์แอสตราไม่มีถ้าดูในรายละเอียดไม่มีหมอคนไหนเนี่ยที่ดังๆที่พูดอย่างนั้นแม้กระทั่งหมอยงหมอยงซึ่งเขาก็บอกว่าเซโนแวกเนี่ยโอเคเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเซโนแวกดีกว่าไฟเซอร์ดีกว่าโมเดิร์น้าเขาแค่บอกว่ามันดีกว่าไม่ฉีดเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงไม่มีหมอคนไหนดังๆที่บอกว่าเซโนแวกดีกว่าอันอื่นเขาแค่บอกว่ามันดีพอที่จะฉีดนะฮะ